มีเด็ดอะไรคะฟุตบอลครับก็จริงๆเตะมา20ปีแล้วครับเตะแบบตั้งแต่เด็กแล้วก็โม้มาตลอดว่าเราไม่เคยหักไม่เคยเจ็บจนได้มันเป็นจังหวะแบบทําตัวเองลงผิดท่าแล้วมันมือมันลงไม่นิ้วหักเฉยๆครับนิ้วหัก2นิ้วนางกับนิ้วก้อยผมไม่เคยหักเลยในชีวิตไม่เคยกระดูกหักตอนที่หมอบอกว่ากระดูกหักนี่คือผมหูอื้อเลยเพราะว่าคนไม่เคยหักครับแล้ววันนั้นตกใจแล้วก็ไม่รู้ว่าต้องทำไงต่ออะไรเงี้ยแต่ว่าก็หมอบอกแป๊บเดียวประมาณเดือนหนึ่ง เดือนหนึ่งครับตอนนี้ใช่ครับเล่าเหตุการณ์ก็จริงจริงแก๊งที่เตะด้วยกันเตะมาด้วยกันแก๊งนี้ก็2ปีแล้วครับไม่เคยมีบาดเจ็บอะไรหรอกวันนั้นมันเป็นจังหวะแบบอุบัติเหตุจริงแหละเหมือนจะกระโดดเซฟตัวเองแล้วลงผิดก็เลยนิ้วหักใช่ครับแล้วก็อยู่ไปอีกวันนึงเพราะว่าคิดว่าแค่สนเพราะว่าผมสามพันถึงไหนแล้วนะอยู่ไปอีกวันอ๋อใช่เฮ้ยจำได้ด้วยอ่ะไม่คือเขาเรียกว่าอะไรผมเข้าใจมาตลอดว่าอะไรนะคนเคยบอกว่าถ้าหักมันจะขยับไม่ได้ผมก็วันที่ล้มผมก็เลยลองขยับก็เอ้ยขยับได้ไม่เจ็บแต่ก็ไม่หักผมก็เลยไม่ไปโรงพยาบาลอยู่ไปอีกวันนึงไปทำงานแล้วก็เย็นแล้วอ่ะมันก็ยังไม่หยุดบวมก็เลยไปซะหน่อยก็ไปเอ็กซเรย์ก็เพิ่งเห็นว่าหักแล้วพอตอนหมอบอกว่าหักอ่ะครับตอนนั้นน่ะคือหูอื้อแล้วแบบฟังหมอไม่รู้เรื่องแล้วไม่เคยหักไงเราแบบเฮ้ยหักเลยเหรอหมออะไรเงี้ยแล้วเค้าบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวต้องดัดนะดัดนิ้วอ่ะครับเพราะว่าเค้าเรียกว่าอะไรมันจะมีองศาที่หมอรับได้รู้ที่หมอพูดนะแล้วผมมันเกินองศาไงไอ้ตอนดัดนี่แหละสุดๆเลยโอ้โหแค่คิดก็เจ็บแล้วเดี๋ยวต้องไปดัดเพิ่มเลยครับเพราะวันนั้นมันบวมมากแล้วก็หมอเขาแบบจับไม่ค่อยเจอต้องไปดัดเพิ่มก็จริงๆประมาณครึ่งวันครับตีสว่าครึ่งวันแล้วกันเพราะว่าผมมาหักตอนกลางคืนแล้วก็ตอนเย็นของอีกวันผมจะไปครึ่งวันคุณหมอบอกจะกลับมา 100% ไหมคะหมอบอก 99.9 แล้วกันเพราะผมถามคำถามนี้เลยผมว่าตอนแรกผมแบบตกใจมากนะเพราะว่าผมเล่นดนตรีไงก็เลยถามหมอผมจะเล่นกีตาร์ได้ไหมครับผมจะเล่นเปียโนได้ไหมครับเขาบอกว่าฟังก์ชันเนี่ยมันได้อยู่แล้วคือกระดูกหักฟังการขยับกับอะไรมาได้เหมือนเดิมแต่ว่ามันอาจจะมีมุมที่มันเพี้ยนนิดนึงแบบนิ้วอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้อยู่มุมเดิมอะไรนิดหน่อยแล้วแต่ร่างกายคนด้วยแต่ผมก็ไม่อยากจะไปคิดอยากให้มันเป็นเหมือนเดิมแล้วก็ทราบไปหน่อยรอบนี้ก็โชคดีที่มันเป็นช่วงสิ้นปีแล้วก็มีงานก่อนหน้านี้ที่แบบเคลียร์ไปแล้วบ้างแล้วก็หลังจากนี้ก็จะมีจริงก็มีบ้างแต่ว่าต้องรีบแจ้งเพราะว่าเราไม่พร้อมใช่เอ็กซ์ตรีมมากไม่ได้พักกี่เดือนแล้วเขาบอกว่าใส่เฝือกอย่างน้อย4อาทิตย์ครับแต่ว่ามันอยู่ที่ร่างกายเราด้วยแบบอยู่ที่โปรตีนเราแคลเซียมเราตอนนี้ก็เลยอัดโปรตีนกับแคลเซียมแน่นๆเลยครับอยากให้มันต่อแต่พรุ่งนี้ถอดเฝือกแล้วมันช่วยได้มั้ยก็เดี๋ยวมาลืนเนี้ยครับมีไปเจอหมออีกรอบนึงก็เดี๋ยวจะต้องไปดูว่าเอ็กซเรย์มาแล้วมันสมานดีขึ้นมั้ยหรือว่ามันไม่ได้เหมือนไม่ได้ช่วยอะไรอันนี้ก็หนักอะไรแต่จากนี้คือต้องห้ามฟาดหรือห้ามเนี่ยเหมือนเดิมผมเลิกไม่ได้หรอกฟุตบอลอ่ะเลิกไม่ได้จริงก็เดี๋ยวคงอาจจะต้องระวังมากขึ้นครับแต่รอบนี้มันซ่าไปหน่อยแหละมันเป็นจังหวะแบบเรากระโดดด้วยลงไม่ดีด้วยอะไรงานละครตอนนี้มีอะไรอยู่คะโชคดีที่ช่วงนี้ไม่มีถ่ายละครพอดีครับก็เหมือนได้พักช่วงปีใหม่ด้วยเลยเพราะเดี๋ยวก็มีนัดคุณหมอมาดูด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นช่วงพักฟื้นไปเลยทั้งสองอย่างขอบคุณครับ อินเสิร์ตค่ะ ครับผม อินเสิร์ตค่ะ